มาที่พี่นิกกี้ณชัดกันหน่อยค่ะจะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยถึงกับเฮลั่นเลยนะคะหลังจากไปชมฟุตบอลที่อังกฤษแล้วปรากฏว่าดวงเฮงค่ะทายผลเนี่ยรับโชคถึง16เท่าข่าวออกมาว่าพี่นิกกี้รับเงินไป20กว่าล้านแต่ว่าจริงๆจะได้เท่าไหร่ต้องไปฟังค่ะขยันเรียกทัวร์สุดๆค่ะหลังจากที่พิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีพี่นิกกี้ณชาติบินไปดูฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษแล้วก็มีการเสี่ยงโชคได้เงินมาถึง28ล้านไม่วายก็เกิดดราม่าถล่มยับค่ะล่าสุดพี่นิกกี้ก็เผยว่าทุกคนกำลังเข้าใจผิดเรื่องของเงิน28ล้านบาทซึ่งจริงๆตนได้แค่ 40,000 บาทส่วนตัวไม่ได้เครียดกับดราม่าอีกทั้งยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่ว่าแค่ถูกนำแอบอ้างเท่านั้นค่ะต้องบอกนะครับว่าที่ผมไปเสี่ยงโชคนี่คือต่างประเทศนะครับที่เมืองไทยเนี่ยผมไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายครับแล้วก็มีหลายคนเข้าใจผิดพี่เพราะว่าเว็บชอบตัดผมไปลงอะแล้วคนเขาก็ดูแค่คลิปไงเขาก็ไม่รู้แต่พิมพ์มาหาผมใหญ่เลยว่าผิดหวังในตัวนิกกี้มากเลยนะที่ไปรับโปรโมทให้เว็บอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปรับเขาตัดผมไปลงเองก็อยากจะฝากพี่ๆนะครับว่าผมไม่ได้เล่นการพนันนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อนะครับพวกเว็บมันหลอกนะพี่ๆนะผมกับแจ็คไม่เล่นในเมืองไทยครับ